คุณยายเป็นคนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยก่อนสงครามโลกมีวัดในอำเภอนั้นสร้างโบสถ์แต่ไม่มีตะปูทำหลังคาทวดเห็นยายเปิดร้านขายของอยู่ในเรือนแพแล้วก็มีตะปูขายด้วยจึงได้กล่าวถวายตะปูเพื่อสร้างโบสถ์แต่เมื่อมาบอกกับยายรู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่สบายใจเลยเพราะถ้าเอาตะปูไปถวายเนี่ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยไปซื้อของมาลงทุนอีกเลยนอนกลุ้มใจจนหลับไปเลยแล้วก็ฝันไปว่ามีเทวดานางฟ้ามาเล่นดนตรีเฉลิมฉลองบนหลังคาโบสถ์บอกว่าโบสถ์นี่สำเร็จแน่แล้วเพราะยายถวายตะปูยายก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มรู้ว่าสวรรค์มีจริงรีบเอาตะปูไปถวายนี่ดีนะไม่ได้มาจากยมโลกมาเล่นให้ดูนี่มาจากสวรรค์มาเล่นให้ดูนั่นเนี่ยรีบเอาตะปูไปถวายตั้งแต่นั้นมาอานิสงส์ของการถวายตะปูสร้างโบสถ์ทำให้ฐานะค่อยๆเปลี่ยนไปจากอยู่ในเรือนแพนี่มันเอาแน่ไม่ได้น้ำขึ้นมันก็ไปที่น้ำลงไปทางน้ำขึ้นไปอยู่อีกอำเภอน้ำลงไปอยู่อีกอำเภอเรือนแพจากอยู่ในเรือนแพก็ได้มีบ้านมีโรงสีมีโรงหนังมีบ้านให้เช่ามีที่ดินมากมายแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยตะปูหนึ่งตัวอิฐหนึ่งก้อนไม้หนึ่งแผ่นที่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี่เตรียมตัวไว้เถอะนะจ๊ะอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นักทีเดียวบุญยังเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของยายเป็นประธานกฐินเกือบทุกปีเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ทำบุญทุกอย่างใส่บาตรทุกวันเลยยายตายตอนอายุ64ปีโดยท่านตายแปลกดีรับประทานข้าวเรียบร้อยแล้วมีความสุขอิ่มแล้วก็มานั่งพักบนโซฟาแล้วหลับไปเลยตายแปลกดีคืออิ่มอร่อยย่อยง่ายแล้วหลับแล้วเดินทางไปเลยตายอย่างมีความสุขอเด็ดอร่อยเรียกว่าตายอย่างอร่อยสมกับที่ได้อธิษฐานเอาไว้ว่าทำบุญทุกอย่างนี่ขอเพียงอย่างเดียวคือตายสบายเห็นไหมน้อยคนที่จะอิ่มอร่อยย่อยง่ายและหลับปุ้ยไปเลยอย่างเงี้ยส่วนมากมือไขว่คว้าอากาศตาเหลือกค้างเห็นนู่นเห็นนี่มา ยายเคยสั่งไว้ว่าถ้ายายตายแล้วเนี่ยให้เตรียมที่เตรียมทางไว้ต้อนรับพระกันแล้วกันและก็เป็นความจริงพระจากหลายจังหวัดในภาคใต้ได้มาในงานศพกันมากมายล้นหลามเพราะเล่นทันทำบุญโอ้โหมากมายหลายวัดทีเดียวทำกันเยอะแยะส่วนกงท่านตามใจยายทุกอย่างโดยตัวเองก็ได้แต่อนุโมทนาบุญที่ยายได้ทำกงเสียชีวิตหลังยาย 5-6 ปีเดี๋ยวได้เดินถือกระเป๋าตามยายอีกคนที่สำคัญในใจของลูกคือแม่นมเนี่ยท่านแก่แล้วเป็นแม่นมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยแม่เราเรียกท่านว่าทวดนวลเนี่ยตอนเป็นทวดนวลนี่คือพร่องมันเนยแล้วมึงเนี่ยท่านใกล้ชิดกับลูกมากทวดนวลจะพาลูกไปไหว้พระในห้องพระก่อนนอนทุกคืนใส่บาตรทุกเช้าทวดนวลอาศัยอยู่โดยไม่เคยสนใจเรื่องเงินเดือนเลยอยากได้อะไรท่านก็จะขอยายเป็นชีวิตที่สมถะมากตอนลูกมาเรียนที่กรุงเทพทวดนวลเจ็บหนักท่านปีนขึ้นบันไดไปดูรูปของลูก ก่อนเสียชีวิตเพราะเราสองเราผูกพันกันมากแต่ลูกไม่เคยฝันถึงทวดนวลเลยแม้ผูกพันแค่ไหนก็ตามแล้วทวดนวลก็ผูกพันกับยายนี่มากทีเดียวเนี่ยผูกพันมากพอลูกได้แต่งงานกับแม่ซึ่งยายจัดการให้แต่งด้วยวิธีอย่างนี้แต่งทางไปรษณีย์โดยโทรเลขเรียกตัวแม่มาจากโรงเรียนประจำที่กรุงเทพคือโรงเรียนราชินีบนเขาท่าดีเหมือนนะคงเป็นบุพเพนะแม่ไม่อยากแต่งเพราะต้องการเรียนแพทย์แต่ก็ต้องมาอยู่กับพ่อจนมีลูก3 คนตายไป1 คนแล้วก็แยกกันแม่น่ะเป็นคนสวยมีคนขอให้ประกวดนางสาวไทยโดยไม่รู้ว่าแม่น่ะมีลูกแล้ว แม่น่ะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานมีทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติและก็ทรัพย์สมบัติพ่อเสียใจมากที่แม่แยกทางไปก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรนะอยู่ๆก็คล้ายๆถึงจุดอิ่มตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แยกทำให้ดื่มเหล้าดับทุกข์จนติดเหล้าต่อมาอีก 4-5 ปีพ่อจึงแต่งงานใหม่คงว่างเพราะพ่อเป็นผู้พิพากษาตำแหน่งหัวหน้าศาลต้องมีครอบครัวให้เป็นที่เรียบร้อยคุณพ่อรับราชการจนเป็นอธิบดีศาลอาญาศาลแพ่งแล้วก็เสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอายุ58 ปีในหนังสือที่ระลึกงานชาปนกิจของพ่อท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เขียนไว้ว่าพ่อเป็นผู้พิพากษาที่มือสะอาดลูกได้เรียนคณะนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ตามพ่อเห็นว่าการตัดสินคดีของพ่อมีความเป็นธรรมสมกับที่เป็นนักกฎหมายที่ดีต้องมีคือปล่อยคนทำผิดไป10 คนดีกว่าลงโทษผู้ไม่ผิดเพียงผู้เดียวปล่อยคนทำผิดไป10 คนดีกว่าลงโทษผู้ไม่ผิดเพียงผู้เดียวเพราะหลักฐานมันมัดตัวทั้งๆเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วเดี๋ยวเราได้ศึกษาพ่อเสียชีวิตวันเดียวกับพระเอกหนังมิตรชัยบัญชาเขาเรียกเป็นว่าเป็นสหจุติคือตายไปพร้อมๆกันหรือสหมรณะเขามีสหชาติมาเกิดพร้อมกันนี่สหมรณะตายวันเดียวกันตั้งดังมากเลยตายวันเดียวกับพระเอกเนี่ยที่จำได้เพราะลูกร้องไห้ขณะขับรถติดไฟแดงคนบนรถคันอื่นเขามองกันเห็นลูกร้องไห้เขาคงนึกว่าเป็นแฟนหนังคนหนึ่งของมิตรชัยบัญชาแต่คนละเรื่องเลยลูกร้องไห้เพราะพ่อเสียชีวิตเพราะเป็นสหมรณะ เมื่อช่วงรอทองหลวงปู่ได้ไม่นานลูกฝันไปว่าพ่อมาหานอนเอ็นเอ็นบนโซฟายาวร่างกายดูอ่อนแอคล้ายฟื้นไข้ลูกก็ถามว่า How do you do คุณพ่อสบายดีหรือตอนนี้อยู่ที่ไหนพ่อบอกว่าพ่ออยู่ที่บ้านหลังเล็กหลังบ้านหลังใหญ่ของลูกและจะขออยู่ตลอดไปลูกตื่นขึ้นมาก็นึกได้ว่าบ้านหลังเล็กที่พ่อพูดถึงก็คือกระต๊อบที่ระยองซึ่งปลูกไว้หลังบ้านเพื่อพักผ่อนสงบแล้วก็นั่งสมาธิโดยเอารูปกงรูปยายและพ่อไปไว้ที่นั่นมีกระดูกพ่อด้วยอยู่ในโถเงินเล็กๆลูกแอบเมมเอาไว้ตอนที่เขาเก็บกระดูกไปลอยที่ปากน้ำซึ่งไม่มีใครทราบเลยเพราะลูกมีความอาลัยไม่สามารถตัดใจลอยไปทั้งหมดได้ลูกคิดเสมอว่าเอ๊ะจริงไหมนะที่พ่อจะมาอยู่บ้านหลังเล็กนั่นน่าสงสารจังแล้วถ้าต่อไปมันผุพังขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านจะไปอยู่ที่ไหนลูกเลยทำบุญสร้างองค์พระที่มหาธรรมกายเจดีย์ให้ท่าน และจากนั้นมาก็พยายามทำบุญทุกบุญให้กงยายพ่อและทวดนวลแทบจะไม่ตกบุญเลยสักบุญกฐินปี 45 ซึ่งเป็นปีแรกของหลวงพ่อลูกก็ร่วมเป็นประธานกองด้วยหนึ่งกองสำหรับตัวลูกขณะนี้อายุ64ปีอาศัยอยู่กับลูกสาวอายุประมาณ30ปีซึ่งลูกพาเข้ามาวัดพระธรรมกายตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบตอนนี้ได้ยกเขาให้เป็นลูกของคุณครูไม่ใหญ่เพราะหมอดูบอกว่าดวงไม่ถูกกันกับแม่ก็มันคนละดวงกันนะดวงแม่ก็มีดวงหนึ่งดวงใสปิ้งดวงลูกก็อีกดวงหนึ่งมันก็ใสคนละดวงกันนะมันอยู่คนละดวงคุณครูไม่ใหญ่ก็รับไว้ปัจจุบันมารับใช้วัดทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกลูกมีคำถามตรงนี้เจ้าค่ะเทวดานางฟ้าที่ยายฝันว่ามาเล่นดนตรีบนหลังคาโบสถ์เป็นเรื่องจริงหรือไม่เจ้าคะสันนิษฐานไปนะจ๊ะสันนิษฐานกงยายพ่อและทวดนวลตายแล้วขณะนี้อยู่ที่ไหนที่ลูกทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกครั้งท่านได้รับหรือไม่อย่างไรเจ้าคะการกรวดน้ำลูกไม่ค่อยจะได้กรวดแต่ทำใจเป็นสมาธิแทนจะต่างกันอย่างไรคะสันนิษฐานไปนะที่ลูกฝันถึงพ่อว่าอยู่บ้านหลังเล็กนะเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรเจ้าคะลูกและลูกสาวมีบุพกรรมอย่างไรจึงดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นแม่กับลูกและเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะคำถามสั้นๆจินหรือยังจินแล้วเป็นไงจินไม่ออกให้บอกฝันได้ฝันจ้ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำไปเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะความรู้สากลที่ทุกคนเรียนรู้ได้โดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อหรือไม่เชื่อจะเชื่อศาสนาไหนก็ไม่ขัดแย้งจะไม่เชื่อเลยก็ไม่แย้งอยู่เหมือนกันฟังได้เป็นนิยายเทวดานางฟ้าที่ยายฝันว่ามาเล่นดนตรีบนหลังคาโบสถ์นั้นเป็นเรื่องของบุญเก่าบันดาลคือบุญที่เคยทำทานมาในอดีตได้มาเตือนโดยฉายให้เห็นเป็นภาพในฝันเรื่องมีอยู่ว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดได้เป็นเทพธิดาอยู่บนชั้นดาวดึงส์เพราะเคยสร้างบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาชาติก่อนเมื่อมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วบุญนี้ก็บันดาลให้ฝันเห็นไปดังที่กล่าวมาละจ้ะชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปเมื่อยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยามาว่าครบทุกชั้นเลย นิมมานรดีจ้ะสวรรค์ชั้นที่5ชั้นเดียวกับมหาอุบาสิกาวิสาขาจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็อย่าลืมว่าท่านทำบุญตลอดทีไม่ใช่ทำบุญเป็นทีจากทีเป็นทีนี่ไม่ใช่บางทีแต่ว่าทำทุกทีแล้วไม่ใช่บางที่ทำทุกที่เพราะฉะนั้นพระหลายวัดมาเห็นไหมจ๊ะครูผู้ใหญ่ถึงอยากจะถวายทุกวัดเลยท่านจะให้โอกาสครูผู้ใหญ่ถวายทุกวัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ต้องฝันไปก่อนตอนนี้เราฝันว่าถวายทุกวัดเพราะรักพุทธบุตรทุกองค์แหละของตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงส์ มีวิมานทองเฟส2ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้าแต่ท่านมีบริวารไม่มากนักเพราะกงมัวแต่อนุโมทนาเห็นไหมล่ะก็คงนึกว่าอะไรล่ะเหมือนแป้งหอมทาผัวหอมเมียอะไรเงี้ยเมียทำผัวได้มันคนละเรื่องกันมันไม่ใช่แป้งหอมทาผัวหอมเมียมันคนละเรื่องกันนะให้แม่บ้านทำแต่ตัวเองอนุโมทนาเดี๋ยวก็ได้เดินถือกระเป๋าตามนี่ตายแล้วไปคนละทางเห็นไหมแม่บ้านไปนิมานนารดีพอบ้านตายไปดาวดึงเห็นไหมจ๊ะแล้วบริวารก็ไม่ค่อยมาเพราะว่าไม่ได้ชวนใครมาทำบุญส่วนพ่อสิที่เป็นผู้พิพากษานั่นแหละอธิบดีด้วยเป็นอธิบดีแปลว่าเป็นคนดีดีมากๆเลยถึงเรียกอธิบดีเป็นผู้เป็นใหญ่ในความดีคือทั้งเก่งและดีแต่ว่าเข้าหลักวิชาหรือเปล่าอีกเรื่องพ่อตายแล้วไปยมโลกเพราะจิตใจไม่หมองไม่ใสแต่กระเดียดไปทางหมองเพราะโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดจากการดื่มสุรามาเป็นระยะเวลายาวนานก็แม่แยกทางไปทั้งที่ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเลยนะแยกกันไปเลยหมองๆหน่อยไม่ใสไม่หมองแต่หนักไปทางกระเดียดไปทางหมองเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรายาวนานเนี่ยมันทำให้จิตใจไม่สมบูรณ์เห็นไหมสุรามหาโทษเป็นอย่างนี้แต่ที่ยังไม่ได้ไปนรกเพราะท่านเป็นคนดีแบบทางโลกเห็นไหมปล่อยคนผิด10 คนดีกว่าลงโทษคนไม่ผิด1 คนเตรียมให้ดีเพราะท่านเป็นคนดีแบบทางโลกใจจึงไม่หมองมากดีแบบทางโลกคือเป็นคนซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนที่ได้รับผิดชอบช่วงแรกก็ถูกจับให้นอนหงายเปลือยกายให้เจ้าหน้าที่ในยมโลกบริการกรอกน้ำทองแดงบริการคือไม่ต้องทำอะไรแค่เปลือยกายนอนหงายแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ยมโลกจะเป็นกุมภานเขาเอาน้ำทองแดงมาใส่ให้เองถ้าอยู่ในเมืองมนุษย์เรายังต้องถือแก้วดริ้งอะไรกรอกน้ำทองแดงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากต่อมาภายหลังได้อานุภาพบุญที่คุณยายคุมให้นี่จึงพ้นโทษคุณยายจางเราก็ได้ไปเกิดอยู่บนชั้นจตุมหาราชิกาเป็นกุมภันแต่ต้องมามีหน้าที่เป็นพญายมราชเป็นผู้พิพากษาในยมโลกขุมที่5เป็นผู้พิพากษานั่งบนบัลลังก์ที่ยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปคล้ายๆตอนที่ท่านเคยเป็นผู้พิพากษาในเมืองมนุษย์ก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งไปเป็นอธิบดีที่ตรงนั้นได้รับบุญที่อุทิศนี่เห็นไหมเรื่องเห็นไหมสันนิษฐานยากบอกแล้วมันยากสันนิษฐานยากได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ท่านได้รับลดหย่อนในการทำงานในยมโลกลงมาถึงแม้จะเป็นผู้พิพากษาตรงนั้นก็บรรยากาศมันอ้าวๆทึมๆไม่สบายหรอกไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ท่านได้รับลดหย่อนในการทำงานในยมโลกลงมาคือใน1 ปียมโลกท่านไม่ต้องไปทำงานครบ1 ปีแล้วจึงพักคือทำให้ครบ8 เดือนมั่งอะไรมั่งพอทำไปเรื่อยๆก็จะลดลงมาเรื่อยๆทวดนวลแม่นมตายแล้วก็ไปเป็นบริวารอยู่ในวิมานทองของคุณยายของลูกเองบนสวรรค์ชั้นนิมมานารดีเพราะท่านได้ทำบุญร่วมกับคุณยายมาตอนเป็นมนุษย์ที่ไม่มีวิมานเป็นของตัวเองก็เพราะทวดนวลหรือแม่นมตั้งความปรารถนาที่จะไปอยู่กับยาย ในทุกครั้งที่ทำบุญร่วมกันแต่ว่าบุญท่านน้อยกว่ายายเนี่ยบริวารอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบริวารที่ไม่มีวิมานตัวเองก็ต้องมีบุญน้อยกว่าต้องไปอาศัยวิมานก็อยู่บริวารมีสองประเภทนะอีกประเภทหนึ่งบริวารเกิดจากบุญกับบริวารที่บุญน้อยตามเป็นมนุษย์บุญน้อยก็ไปอาศัยวิมานก็อยู่แต่นี่เป็นความปรารถนาเพราะท่านผูกพันกันมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้กายเทพธิดาของท่านสว่างสวยขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในความปกครองของยายอยู่ดีเลยจ้ะคนละยายกันนะคุณยายอาจารย์นั่นท่านช่วยคุณพ่อแต่นี่ยายของเจ้าของเคสถ้าใจเป็นสมาธิจะได้ดวงสว่างใสๆก็จะได้จะดีกว่าการกรวดน้ำภายนอกหลายเท่านักถ้าใจเราใสเนี่ยที่ก็เทน้ำนั่นไม่ใช่อะไรเพื่อให้ใจเป็นสมาธิแล้วนึกถึงบุญแล้วก็เทน้ำเราจะได้พ้องกันด้วยว่าห่วงน้ำจากห้วยหนองคลองบึงไหลมารวมในทะเลเลยใช้น้ำแทนสิ่งเหล่านั้นจะได้ระลึกนึกถึงบุญนี้ให้ถึงกับผู้ที่ละโลกในปรโลกแต่ถ้าดวงใสๆแล้วเราก็ดีกว่าเยอะเราจำเป็นต้องกรวดน้ำแต่ถ้าดวงใสด้วยกรวดน้ำด้วยก็ยิ่งดีที่ลูกฝันถึงพ่อเพราะเป็นจิตนิวรณ์ในใจมีความรักและผูกพันกับท่านเลยเก็บเอามาฝันไปด้วยความห่วงใยจ้ะลูกกับลูกสาวที่มีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นแม่กับลูกเพราะการเลี้ยงดูลูกในปัจจุบันเป็นหลักคือเลี้ยงแบบเด็กสมัยใหม่ที่เป็นทั้งแม่และเพื่อนด้วยและในอดีตก็เป็นกัลยาณมิตรกันมาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดโดยเป็นกองเสบียงชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันจ้าเรามาดูภาพกันหน่อยยายฝันว่าเทวดานางฟ้ามาเล่นดนตรีบนหลังคาโบสถ์เพราะบุญเก่าบันดาลคือก่อนมาเกิดท่านเป็นเทพธิดาอยู่บนชั้นดาวดึงส์เพราะสร้างบุญในพระพุทธศาสนาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้บุญเก่าก็บันดาลให้ฝันเห็นดังกล่าวจ้าคุณยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นนิมมานารดีชั้นเดียวกับมหาวาสิกาวิสาขาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปกงตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงส์เฟส2มีวิมานเป็นทองมีบริวารไม่มากได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้าคุณพ่อตายแล้วไปยมโลกเพราะจิตใจกระเดียดไปทางหมองด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นเวลานานแต่ที่ยังไม่ไปมหานรกเพราะท่านเป็นคนดีแบบทางโลกคือเป็นคนซื่อตรงต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบนี่เพิ่งจะมีรายแรกเลยนะได้เป็นพญายมราชเรียกว่าได้ไปใช้ความรู้ที่ตัวเชี่ยวชาญช่วงแรกคุณพ่อถูกจับให้นอนหงายเปลือยกายให้เจ้าหน้าที่ในยมโลกกรอกน้ำทองแดงมีความทุกข์ทรมานมากจะเป็นใครก็ตามถ้าดื่มสุราเมลัยก็จะไปเจออย่างนี้เขามายกเว้นว่าตอนเป็นมนุษย์เคยเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาอย่างนั้นอย่างนี้คนละเรื่องกันใหญ่ในโลกในมนุษย์เสียโลกได้แต่จะไปใหญ่ในยมโลกไม่ได้นอกจากตัวใหญ่ๆยิ่งตัวใหญ่ๆก็อายุยืนก็จะทุกข์ทรมานนานต่อมาภายหลังได้อานุภาพบุญที่คุณยายคุมให้คุณยายของเราคุณพ่อจึงพ้นโทษไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา เป็นกุมพันธ์ทำหน้าที่เป็นพญายมราชในขุมห้าเป็นผู้พิพากษาบุญบาปในยมโลกคล้ายตอนที่ท่านเคยเป็นผู้พิพากษาในเมืองมนุษย์นี่จะตำแหน่งท่านจะนั่งตรงนี้แล้วก็ผู้ที่ไปจะเปลือยกายคุกเข่าตรงนี้จะมีภาพปรากฏบนนี้เป็นจอกลางอากาศที่ออกมาคุณพ่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ได้รับลดหย่อนการทำงานในยมโลกคือไม่ต้องทำงานในยมโลกจนครบทั้งปียมโลกทวดนวลตายแล้วไปเป็นบริวารอยู่ในวิมานทองของคุณยายของลูกเพราะทุกครั้งที่ทำบุญร่วมกันท่านจะตั้งความปรารถนาที่จะอยู่กับยายทวดนวลได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้กายเทพธิดาท่านสว่างสวัยขึ้นถ้าใจเป็นสมาธิจนได้ดวงสว่างใสๆก็จะดีกว่าการกรวดน้ำภายนอกหลายเท่าลูกฝันถึงพ่อกับเพราะเป็นจิตนิวรณ์เนื่องจากมีความรักและผูกพันกับท่านเลยเก็บเอาไปฝันด้วยความห่วงใยจ้าลูกกับลูกสาวที่มีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นแม่กับลูกเพราะการเลี้ยงลูกแบบเด็กสมัยใหม่ที่เป็นทั้งแม่และเพื่อนเป็นหลักและอดีตก็เคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดโดยเป็นกองเสบียงชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันจ้า